6364ที่เขียนมาแบบนี้เหรอเอาแล้วกันได้เลยโอเคเหมือนเมื่อกี้หน่อยได้ไหมครับถ้าพูดถึงโควิดใช่ไหมครับมีคำถามก่อนหน้านี้ก็ถามกันว่าไตรลักษณ์เนี่ยกับ200ปีผมก็เลยขอตั้งขอสังเกตไว้ก่อนว่าในตลาดสดตลาดแห้งในบ้านในเมืองเราก็ไม่ค่อยได้ยินคำตอบที่มันแตกต่างกันสักเท่าไหร่คำว่ากฎไตรลักษณ์วันนั้นลุงตอบว่าตามลักษณะของลุงนะฮะแต่ว่าผมอยากให้ชี้ชัดไปหน่อยว่าเวลาที่มันพูดถึงตรงนี้คำว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ผมมันพูดถึงความเข้าใจผมก็เลยตามเข้าไปเลยว่ามันพูดถึงการใช้คำว่าไตรลักษณ์มันไม่ใช่รอตายรอเกิดแล้วพูดถึงไตรลักษณ์ก็ต้องเข้าถึงจุดในแต่ละจุดของทุกขังอนิจจังอนัตตาพอมันไปไล่ไอ้สามตัวนี้ใหม่สมการตัวนี้มันก็ยังไม่มันเป็นภาษาจำอยู่หนึ่งมันเป็นภาษาจำสองมันก็มันเป็นภาษาตำราที่ลุงพูดเป็นภาษาลุงแล้วลุงพูดก็ไม่ใช่ภาษาจำใช่ไหมมันซ่อนมันซ้อนตั้งหลายมิติมากเลยเอาละก็จะทิ้งก็ถึงบอกว่าจะขับจะขโมยสุดท้ายก็คือว่าเวลาเราพูดลุงหงอพูดถึงภาษาคำว่าไตรลักษณ์ผมก็เลยขอตามมันพูดถึงการใช้ที่มันใช้ยังไงเวลามันใช้ก็คือใช้ผ่านสองมือเปล่านั่นแหละเวลาที่เกิดขึ้นก็คืออาการนะครับต้องการอะไรว่ามาก็กำจัดความต้องการนั่นแหละเดิมมันไม่มีใช่ไหมล่ะครับเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเดิมมันไม่มีมันไม่ปวดมันไม่เจ็บพอวันนึงมันมาเจ็บมาปวดก็คือมันเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บมันกลับไปเป็นไม่มีไม่ได้มันกลับไปหยุดไม่ได้ไงคนธรรมดามันก็เลยต้องถ้ารักษาตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปให้เขาช่วยให้เขาช่วยก็เป็นให้วิทยาศาสตร์ช่วยหรือว่าให้พุทธศาสตร์ช่วยหรือจิตศาสตร์ช่วยให้ทำให้มันกลับไปเหมือนเดิมนั่นแหละทำให้มันหายไปนั่นแหละหรือว่าให้ไม่มีนั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายเวลาใช้จริงเพื่อหยุดการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้มันหายไปเนี่ยคือกฎไตรลักษณ์ได้ไหมครับกฎไตรลักษณ์มาใช้ได้เลยจริงๆตอนนั้นบรรยายเอ้ยนั่นก็คือเอาอนุภาคเข้ามาประกอบไงมันก็ต้องวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบด้วยตรงนี้มันถึงจะมองเห็นครับคำของวันอนุภาคกับที่ลุงเล่าอยู่2มิติคืออนุภาคกับอีกอะไรพุทธศาสตร์หรือเปล่าครับกฎไตรลักษณ์นั่นแหละวันนั้นเป็นวันที่ลุงเอามาตามเพื่อจะให้มันจับต้องได้หน่อยวันสุดท้ายอ่ะวันนี้วันที่เล่าวันนี้แต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นคำตอบปากเปล่าอยู่เพราะว่ามันอ้างถึงคำพูดที่ว่ามีคำถามที่ตั้งขึ้นมาโดยธรรมชาติคำถามของคนที่ถามก็คือจำไม่ได้แล้วก็ถามว่าอะไรจะลุงตอบว่าเฮ้ยลุงอยู่อีก100ปีนู่นพออยู่อีก100ปีก็มีคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยคำพูดขึ้นมาว่าก็ดีสิเพราะว่าผู้ตามก็คงจะคิดต่อแหละเพราะว่าผู้ตามก็หน้าใหม่ด้วยพอหน้าใหม่เสร็จปุ๊บก็ดีสิจะได้มากราบก็ถือว่าเป็น
ถ้าเดาก็คือเป็นคุณอุปการในการที่จะได้ฟังธรรมแล้วก็สามารถที่จะประเมินตนเองได้ขนาดนั้นเลยหรือประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็มีชุดคำตอบคำถามลุงก็เลยตอบเฮ้ยจริงๆแล้ววางไว้200นะจำได้คำถามพอวางไว้200เสร็จปุ๊บทางคนที่เขาคิดต่อเขาคิดตามอีกเพราะเขาคิดตามอ้าวงั้นเอาได้เขาตั้งแล้วนะเขาตั้งเลยว่าถ้าได้ถึง200จะมากราบใครจะรอใครจะเนี่ยถือว่าใช่อ่ะถือว่าใช่ไงครับยอมรับว่าใช่จะกราบเลยจะมาทักทายเลยทีนี้พอมาทักทายเสร็จปุ๊บด้วยความที่ก็คงจะมีประสบการณ์มามากภาษาเอาใจนะครับถ้าภาษาไม่เอาใจก็คงจะจำมาเยอะผู้รู้นานอ่ะพอเป็นผู้รู้นานแต่ถ้าไม่ถึง200ปีอะไรสักอย่างนี่แหละก็จะมากราบแต่ถือว่าไม่ผ่านไตรลักษณ์ก็พูดแบบนี้คือไม่ได้นั่นเองไม่ถึงเออนั่นก็อยู่ไม่ถึงไอ้ตัวไม่ถึงผมไม่เท่าไหร่ผมบอกว่าไม่ผ่านไตรลักษณ์คำว่าไม่ผ่านไตรลักษณ์ก็หมายความว่าคือประเด็นของไตรลักษณ์ก็คือเกิดขึ้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันต้องถ้าลุงตายก่อนไว้ง่ายตายก่อน200ก็จะไม่ผ่านไตรลักษณ์เสร็จปุ๊บผมก็คิดต่อเหมือนกันแหละจริงแล้วกฎข้อนี้มันทำได้ไปตั้งนานแล้วถ้าเป็นตำนานเขาเล่าว่าก็คือผู้ที่รอบรับดอกบัวพุทธะนั่นแหละครับอยู่เป็นคงกระพันชาตรีเลยพระมหากัสสปะครับเสร็จปุ๊บลุงก็ยังบอกอีกว่าจริงแล้วพุทธะเนี่ยทำได้สบายแต่ถ้าทำแล้วมันจะไปฝืนกฎที่ตัวเองสอนอยู่กฎแห่งกรรมใช่มันจะพังหมดเลยใช่ทั้งที่พุทธะก็ได้ออกไว้แล้วออกตัวแล้วว่าอย่าเชื่อไงฮะล้มกระดานไว้ให้ตั้งหากใช่แต่ถ้าอยู่ต่อหลอดไปนี่จบเลยไม่ได้แล้วไอ้เรื่องของแค่การเกิดดับเนี่ยไม่ได้แล้วสอนมาหมดแล้วอีกอันนึงลุงจะบอกว่าและก็ไม่ใช่เรื่องหมูด้วยเอ้าไม่ได้เกี่ยวกับหมูเลยหมูพิษกินหมูกินหมูมือสุดท้ายนั่นแหละฮะก็บอกว่ากำลังจะบอกว่านี่ภาษาลุงเลยครับในนี้ก็กำลังจะบอกว่าถ้าเป็นตำนานกฎไตรลักษณ์อ่ะมันไม่ได้ถูกใช้ในรูปแบบหรือว่าความคุ้นชินเคยชินของคนที่ในยุค ของเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับลุงนั้นตัดลุงออกไปคือมันได้แค่ภาษาอย่างจริงมันถูกใช้โดยพระมหากัสสปะนั่นแหละให้เห็นชัดมาเลยนั่นคือตำนานแต่มันถูกใช้จริงที่ไม่ใช่ตำนานคือการกำจัดอาการนั่นแหละใช่จะอยากจะขยายความเรื่องนี้ให้ฟังไว้ก่อนว่าที่ทำอยู่ทุกวันผ่านสองมือแล้วก็นั่นแหละที่โทรกันเข้ามานั่นแหละครับนั่นแหละคือไตรลักษณ์ครับทีนี้ก็ถ้าอยากจะเข้าใจตรงนี้ต้องปรับภาษาใหม่ว่าลุงบอกว่านิจังนั่นนะอะไรนั่นนะอนัตตานิจังมันยากมากลุงตรงนี้ต้องเล่าใหม่ด้วยว่าอนัตตาไม่เกี่ยวเลย มีแค่นิจังกับนิจังนั่นแหละครับทุกขังนิจังอนิจังสามคำเนี่ยก็ลากไว้ให้ดูนิจังมันก็ตรงกับอนัตตานะกระดังตรงนี้อันนี้ภาษาจำตอนนี้ที่จำกันมาอันนี้ภาษาจริง ของจริงของแท้นี่ก็พยายามให้มองเห็นกันนะตอนที่ใส่เข้าไปเป็นภาพไปแล้ววันนั้นโอเคผ่านไปเอาละยินดีนะที่มีคนทักท้วงดีแล้วครับสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้ามันมีลักษณะอย่างไรมันเหมือนหรือต่างกับหลุมดำไหมคะบอกไปเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลย